รรมสะกิดใจได้เวลา พุทธังธัมมังสังฆังพุทโธธัมโมสังโฆนิสัมมะระนังสยโยใครควรทบทวนก่อนแล้วค่อยลงมือทำดีกว่าสุขกายสุขใจนะวันนี้หลวงตาวัดบึงบางยาวบ้านบางยาวตำบลเกิ้งอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามมาพบปะเหมือนเช่นเคยแล้วก็ตกไปเรื่อยๆก็ว่าหน้าฝนก็ต้องมีฝนธรรมดาถ้าไม่มีฝนก็แสดงว่าแรงแรงบางที่บางแห่งบางจังหวัดอย่างยกตัวอย่างภาคเหนือก็น้ำท่วมเดือดร้อนกันไปมากพอสมควรเนาะมากพอสมควรวันนี้น้องพ่อมาเล่าหลายๆสิ่งหลายอย่างให้ฟังเปรียบเทียบเปรียบเปยเหมือนกับว่าง่ายๆเลยเล่าเรื่องบางเรื่องบางเรื่องก็ให้เข้าใจว่าเป็นเรื่องที่ควรเล่าเป็นสิ่งที่ควรเก็บมาคิดนะไปถึงบ้านก็มีวัดป่าจริงๆวัดนั้นหลวงพ่อเคยไปหลวงพ่อเคยไปน่าจะครั้งสองครั้งหนสองหนประมาณนี้นะเคยไปพอบอกชื่อพอบอกนะว่าหลวงพ่อก็รู้เราพ่อเคยไปแต่นานแล้วแหละไม่มั่นใจว่าไปตอนที่มาอยู่มหาสารคามหรือยังแต่หมายถึงว่าวัดนั้นเคยไปเพราะมันเป็นเครือข่ายเป็นพระปฏิบัติเมื่อวานหลวงพ่อยังพูดกับเจ้าวาดท่านว่าหลวงพ่อสมภพนะเป็นเครือข่ายเป็นลูกน้องของหลวงพ่อสมภพอย่างนี้เป็นต้นมันก็นักบวชนักพรตก็ไปมาหาสู่ซึ่งกันและกันและอีกอย่างไปท่านก็ไม่ค่อยสบายไม่ค่อยสบายทางกายนะไม่ค่อยสบายท่านก็พาเที่ยวชมตรงนั้นตรงนี้พื้นที่ที่วัดที่สร้างวัดก็กว้างใหญ่พอสมควรอันนี้ก็เช่นกันทีนี้บางสิ่งบางอย่างมันมีโอกาสเนาะบางทีโอ้กว่าจะไปได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะแต่เรื่องจำเป็นทีนี้ก็นี่แหละน้องพ่อถามว่าด้วยความจำเป็นผู้อยู่เบื้องหลังนะคนที่ล่วงไปหล่นไปจะเป็นฆราวาสญาติโยมจะเป็นนักบวชเป็นบรรพชิตเป็นนักบวชนักพรตอย่างที่น้องพ่อว่าคุ้นเคยรวมทั้งญาติด้วยอะไรลักษณะจริงๆที่หลวงพ่อไปเผาศพหลวงพ่อไปหลายครั้งนะไปหลายครั้งที่ไปเผาศพที่อำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษแล้วหลวงพ่อก็อ้อมมานอนอ้อมมาไปถึงเกือบเฉียดเฉียดเมืองอุบลนั่นแหละก็อ้อมมามาถึงเกือบงานเนาะไปที่ไหนเราก็ได้แง่คิดไปที่ไหนเราก็ได้ประโยชน์จากการไปได้แง่คิดเตือนสติตัวเองไปงานศพก็เมื่อไปเตือนตัวเองนะเติมที่มันบกพร่องถ้ามันไม่พร่องก็ไม่เป็นไรโอ้ก็เช็คเช่นนี้แหละไปที่ไหนก็ไม่แปลกไม่ต่างคำว่างานศพก็ไปแสดงความเสียใจกับสิ่งที่พลาดพลาดจากไปยิ่งเป็นลูกเป็นเต้าเป็นลูกเป็นหลานในลักษณะถ้าพูดถึงสามหลักเนี่ยความสำคัญในดวงจิตดวงใจความที่มันเกิดขึ้นในดวงจิตดวงใจจิตได้สำนึกก็นึกก็ดีนึกได้หรือนึกไม่ได้ก็ดีเนาะหลวงพ่อว่าถ้านึกไม่ได้ท่านนึกไม่ได้แค่เรื่อง
คนที่คุ้นเคยหลวงพ่อต้องพูดอยู่เสมอว่าคุ้นเคยรู้จักมักจีถึงเวลาคนใดคนหนึ่งสิ้นสุดในการเดินทางสัตว์โลกอันนี้ที่เกิดมาในโลกสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยตัวใหญ่ตัวอะไรก็ตัวทั่วไปถ้ามีจิตมีวิญญาณคลองก็เป็นลักษณะอย่างนี้ในเรื่องไปก่อนไปหลังไม่รู้อ่ะเราเนี่ยอาจจะจัดคิวจัดคิวเองไม่ได้แต่พยามจุฬาคือความตายที่พัดภาคพัดภาคแสดงออกแสดงออกเนี่ยคนตายไม่รู้เรื่องเลยนะไม่รู้เรื่องคนอยู่เนี่ยคนอยู่ความสำคัญก็ตรงนี้แหละที่หลวงพ่อได้ไปเนี่ยความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งบางทีไกลก็ไปนะถ้าหากไม่ติดธุระจริงๆอย่างนี้เป็นต้นช่วงนี้ช่างเยอะเหลือเกินถึงว่าลูกเต้าล้านเด่นบางทีคนที่คุ้นเคยอยู่ด้วยกันจะเจริญเติบโตขึ้นมาแล้วเหมือนกับหลวงพ่ออาศัยลูกศิษย์เหมือนกับพ่อแม่ทั่วๆไปอาศัยลูกอาศัยหลานอย่างนี้เป็นต้นตัวเองอาจจะไปไม่ได้แล้วไปไม่ได้แต่ก็ยังบอกกล่าวไว้หลายๆสิ่งได้อย่างเมื่อกับหลวงพ่อที่จังหวัดบึงกาฬเนี่ยเป็นต้นก็หลายๆสิ่งหลายอย่างก็สั่งไว้เพราะความคุ้นเคยหลวงพ่อได้บอกความคุ้นเคยเป็นยิ่งกว่าญาตินะนะเป็นยิ่งกว่าญาติเป็นได้ยิ่งกว่าบางทีเกิดขึ้นมารวมเป็นพ่อแม่เดียวกันเป็นเกิดมาในท้องเดียวกันแม่คนเดียวกันบางทีก็เป็นเหตุทะเลาะเบาะแว้งกันนะบางทีก็ขัดใจกันไม่พอใจไม่ดีใจแล้วพ่อว่าก็อยู่ด้วยความเศร้าหมองกันนะอยู่ด้วยความไม่เบิกบานไม่สดชื่นแล้วพ่อถึงกล่าวถึงว่าถ้าสมมติเราแสดงออกตรงนี้เราก็ได้ความอิ่มใจนะหลวงพ่อต้องบอกว่าถ้ามีทุนไม่ลงทุนมีทุนแต่ไม่เสียสละมันก็ไม่ได้ไปนะไม่ได้ไปคนที่มีมากกว่าเราเนี่ยก็ไม่ได้ไปถ้าไม่มีน้ำใจไม่แสดงออกน้องพ่อถึงว่าพยายามที่สุดตรงที่ว่าขณะที่เรามีชีวิตอยู่เราคงไม่ได้อยู่เพื่อจะเอาพื้นแผ่นดินแต่อันนี้ทั้งหมดสมบัติพระฐานก็เช่นกันเราก็ไม่ได้อยู่เพื่อจะเอาซะทั้งหมดเรารู้ว่าสักวันเราก็ต้องพัดพากจากไปเราก็ทิ้งไว้ตรงนี้ให้คนอื่นดูแลต่อให้คนอื่นได้อยู่ได้อาศัยแล้วที่สุดของมันมันก็จบลงตรงนี้แหละมีแล้วพ่อบอกมีลาภเสื่อมลาภมีบ้านก็ทิ้งไว้ให้ลูกให้หลานให้คนรุ่นหลังได้อาศัยเกือบทุกเรื่องก็เป็นลักษณะอันนี้คือสมบัติภายนอกสมบัติแต่ถ้าทางด้านจิตใจเนี่ยเราทิ้งอะไรไว้บ้างเราฝากเราทิ้งเราแนะนำพร่ำสอนเป็นการสืบทอดรับไปเถอะคุณงามความดีรับไปเถอะโอวาทธรรมคำสั่งสอนรับไปเถอะธรรมะสะกิดใจ
ักวันหนึ่งเราก็คงได้ใช้บ้างที่ผ่านมาเนี่ยหลวงพ่อถึงบอกว่าธรรมะไม่ใช่สมบัติของใครนะคุณงามความดีก็ไม่ใช่สมบัติของใครแล้วก็แย่งกันทำดีกำจัดความชั่วช้ากำจัดความไม่เอาไหนของจิตของใจของเรานะมีก็ไปไม่ได้ถ้าไม่เสียสละมีก็ไปไม่ได้ถ้าไม่มีน้ำใจถ้าไปถือโทษโกรธเคืองกันอยู่โกรธตอนนี้มีชีวิตอยู่ล่วงไปหล่นไปแล้วก็เผลอๆแล้วก็บอกดีใจเขาใช้คำว่าถ้าพูดถึงตามแล้วช่างหัวมันเถอะตอนที่อยู่ก็ขัดอกขัดใจซึ่งกันแล้วกันตอนตายยังตามไปขัดใจกันขัดอยู่นั่นแหละอย่างเงี้ยหลวงพ่อถึงว่าความรักความเกลียดเนี่ยมันไม่เข้าใครออกใครนะถ้าเราจะมัวมาเกลียดคนนี้อยู่แต่ไปรักคนอื่นไม่รักคนอื่นแต่ไปรักคนโน่นคนนี้เมื่อกับคนเกิดขึ้นมาเนี่ยมีผู้ชายมีผู้หญิงรักใครชอบพอรักใครนะถ้ารักด้วยธรรมะทีนี้รักด้วยเหตุด้วยผลจริงๆนะสัตว์โลกที่เกิดขึ้นมาร่วมโลกเดียวกันจะเป็นสัตว์ตัวน้อยตัวใหญ่ก็ดีเขาคงไม่อยากจะเจอไม่อยากจะพบจริงๆโดนรังแกโดนเบียดเบียนเกิดขึ้นมาบางทีก็พละกำลังบางทีมันก็อ่อนแล้วก็ด้อยโอกาสพละกำลังก็มีน้อยชื่อเสียงก็เช่นกันถ้าเรามัวแต่มาแบ่งชั้นวรรณะอยู่ตรงเนี้ยแบ่งชั้นไม่รู้กี่ชั้นครับโอ้ถ้าพูดอย่างนี้สับภาษานะบางทีก็ที่น่าคิดมันเป็นกี่มาตรฐานกันแน่เป็นสองมาตรฐานไหมหรือเป็นห้ามาตรฐานเลยลักษณะถ้าเราไม่มีธรรมะไม่ใช่ธรรมะมาเตือนตัวเองบอกตัวเองเนี่ยไม่ใช่เตือนเล่นๆนะจนได้ประโยชน์จากความคิดจนได้ประโยชน์จากการกระทำจนได้ประโยชน์จากการประพฤติปฏิบัติจากสติปัญญาของเราเนี่ยเราก็ย่อมจะมีความสุขเหมือนกันในโลกอันนี้ในบ้านอันนี้ในหมู่บ้านแยกกลุ่มแยกหมู่แล้วยังไม่พอนะแยกครอบครัวอยู่ในชุมชนเดียวกันอยู่หมู่บ้านเดียวกันอยู่หมู่เดียวกันนี่แหละก็อยู่หมู่เดียวกันนี่แหละทีนี้บางทีคนนั้นก็ล่วงไปคนนี้ก็หล่นไปเป็นอยู่ลักษณะอย่างเงี้ยก็ไม่มีใครหาบหามไปได้มีบ้านก็ขนไปด้วยไม่ได้มีไร่มีนามีแล้วก็ไม่เห็นมีใครขนไปด้วยได้อะไรสักนั้นมันก็ขนไปไม่ได้นั่นเองทิ้งไว้ให้คนอยู่เบื้องหลังได้ดูแลแล้วรักษาต่อไปเหมือนกับชีวิตเหมือนกับสังขารร่างกายของเราเนี่ยคนยังมีพละมีกำลังอยู่ก็ดูแลตัวเองดูแลคนอื่นแต่อย่าลืมนะเอาศีลธรรมเอาคุณงามความดีเนี่ยมาเสริมหัวจิตหัวใจเราด้วยนะเอาสติเอาปัญญามาเสริมเข้าไปเสริมเข้าไปในดีนี่แหละคนเราลองดูดิคนเราลองดูดิมันจะจบแบบไหนอ่ะ
ไม่เข้าที่เลยอันนี้ก็เช่นเดียวกันในเมื่อเรามาทำความเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้เราจะแบ่งให้คนนี้สิ่งเหล่านี้เราจะแบ่งให้คนโน้นมันก็ยังได้นะถ้าเป็นวัตถุสิ่งของใช่ไหมล่ะเป็นที่ไร่ที่นาแต่คนงามความดีที่บุญกุศลแบ่งปันกันไม่ได้ก็เปรียบเทียบได้น่าคิดนะต่างคนต่างทำต่างคนต่างได้ต่างคนต่างทานต่างคนต่างดื่มต่างคนก็ต่างอิ่มอะไรแบบนั้นมันก็ชัดเจนเลยชัดเจนเหมือนกับหลวงพ่อบางทีก็ลืมไปนะบางทีก็ลืมไปมันหลายเรื่องหรือเปล่ามันหลายเรื่องอาจจะลืมไปทั้งบ้างอะไรต่างๆเมื่อการบวชก็เช่นกันประกาศด้วยการบวชหลวงพ่อก็ไม่ได้งดนะไม่ได้งดแต่ทุกวันนี้ก็คัดกรองถ้าติดต่อกับหลวงพ่อก็0897093636อย่างเบอร์โทรที่ติดต่อได้แล้วอีกอย่างทีนี้ถ้าเราเผลอไปแป๊บนึงก็มีคนโทรมาถามหลวงพ่อเลิกล้มแล้วล้มเลิกแล้วโครงการนี้อะไรกันมันไม่ล้มเลิกหรอกอย่างที่ผ่านมาเขาเรียกว่าบำบัดหรือมาพึ่งพาอาศัยเนี่ยทีละ9คน10คนก็มีอยู่ประจำอยู่แล้วก็มีอยู่แล้วเบี้ยช่วงระยะห่างบางคนถามว่าหลวงพ่อเห็นใส่ชุดขาวเยอะเลยอยู่ที่วัดหลวงพ่อเข้าไปทำอะไรใช่ไหมบางทีไม่ถามบางทีก็หลวงพ่อก็ไม่ได้เล่าให้ฟังนะก็เป็นปกติสถานที่บำบัดแล้วพื้นผูถ้าพูดถึงตามเอาอะไรไปพื้นผูบางคนมาถามหลวงพ่อมียาอะไรหลวงพ่อแจกยาบอกไม่ได้แจกยาหลวงพ่อบำบัดด้วยธรรมะหลวงพ่อก็บอกเลยนะบอกว่าวันก่อนให้มีมาแวะถามหลวงพ่อก็มาถามถึงเรื่องยานั่นยาไปทานที่บ้านหลวงพ่อไม่มีหลวงพ่อบอกบำบัดด้วยธรรมะสวดมนต์ทำวัดแต่คนพูดรู้เรื่องเนี่ยก็หมายถึงว่าเขาสมัครใจมานะหรืออย่างยกตัวอย่างแค่มาบวชก็สมัครใจมาไม่ใช่โดนบังคับมาอย่างเป็นต้นเหมือนกับหลวงพ่อทำงานถ้าบังคับก็หลวงพ่อบังคับตัวเองบังคับให้ทำงานทำแล้วไม่เดือดร้อนคนอื่นอะไรลักษณะบังคับจนกระทั่งที่สุดของมันก็จนเคยชินจนคุ้นชินอะไรลักษณะก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาถ้าเราไม่ทำเหมือนกับขาดอะไรไปสักอย่างขาดเลยแหละอย่างนี้เป็นต้นแล้วเสร็จแล้วทีนี้คนบางคนทำงานแล้วมันไม่ต่อเนื่องบางคนทำไปยังไม่มากเลยซ้ำไปอายุการทำงานไปมันก็ท้อใจแล้วทีนี้ถอดใจแล้วช่วงและเวลาทีนี้ช่วงและเวลาคนเรานี่เป็นเรื่องที่น่าคิดนะบางทีบางคนก็มักง่ายเกินไปไงก็เหมือนเราปลูกต้นไม้หวังผลนะปลูกเราทิ้งไม่ดูแลรักษาคนเราก็เช่นกันจะบำรุงด้วยอะไรถ้าอาหารถ้าทางกายนี่ก็จะบำรุงด้วยแบบฉบับแบบไหนทำไมเนาะปลูกบ้านทำไมต้องมีครัวต้องมีอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือนอะไรลักษณะนี่เนี่ยมันไม่ได้แปลกไม่ได้ต่างอะไร
หลวงพ่อถึงภาพรวมทั้งหมดที่ขนกันสวนกันไปสวนกันมาอยู่เนี่ยเป็นวัตถุดิบใช่ไหมขนกันอยู่นั่นแหละก็ขนเครื่องอุปโภคบริโภคนี่แหละคนที่ไปหาเงินหาทองหาเงินมาเพื่ออะไรหามาเพื่อปากเพื่อท้องถ้าเราผิดชอบถ้าเรารับผิดชอบหลายคนด้วยกันก็ยิ่งหนักเลยสิถ้าหลายคนช่วยกันหาอย่างนี้ต้นหลายคนช่วยกันถ้ามันขัดกันมันยุ่งอะไรเนี่ยถ้าขัดกันหาไปเถอะบอกหาไปเถอะใครจะหาก็หาใครจะช่วยก็ช่วยใครจะนอนแล้วมีใครจะชอบไหมล่ะอยู่มาสักพักหนึ่งทีเราคิดได้มันด้วยสติด้วยปัญญาใช่ไหมอ่านทางกายแล้วอ่านทางใจเราไม่ค่อยใส่ใจสิอ่านทางใจคือคุณงามความดีนะเราไม่ได้ใส่ใจเลยไม่เอากินข้าวอิ่มก็พอแล้วเราจะคิดไหมว่าตลอดไปในชีวิตเนี่ยเรามีอุปสรรคปัญหาอะไรบ้างเดี๋ยวก็ปัญหาเรื่องฟันเนี่ยเดี๋ยวก็ปัญหาเรื่องหูเนี่ยแล้วก็ปัญหาเรื่องนั้นเรื่องนี้พาเขากินพาเขาทานชำระล้างสิ่งสกปรกที่มันขายเหมือนกับเหงื่ออย่างเป็นต้นออกมาทุกรูคุ้มขนถ้าเหงื่อไม่ออกก็ยุ่งเลยนะอย่างเป็นต้นมันไม่ได้ถ่ายเทกินแล้วระบายไม่สะดวกก็เป็นทุกข์ใช่ไหมไม่ได้กินก็เป็นทุกข์อะไรอยู่มันก็อยู่ลักษณะในข้อนั้นเป็นอย่างนี้จริงๆถ้าเรารู้เท่าทันเราก็ฉลาดเนาะเวลานั้นก็เดินไปเดินมาก็เรื่องของอยู่ของกินของนี่หลวงพ่อท่านว่าการแสดงออกการที่มีอยู่ปัจจุบันเนี่ยเราต้องเข้าใจนะวิบากกรรมอะไรกรรมคือการกระทำมันเป็นผลอยู่ทุกวันเนี่ยก็พอเราเกิดมานี่เนี่ยอยากจะพบพันกับความสุขอยากจะได้ความสบายอยากร่ำอยากรวยก็คิดอย่างนั้นเนี่ยใช่ไหมคิดแล้วมันได้อย่างที่เราคิดไหมล่ะไม่หรอกคำสั่งสอนของผู้รู้ทั้งหลายเนี่ยก็เช่นกันยิ่งศาสนาเนี่ยศาสนาศาสนาเนี่ยมันเป็นเรื่องควรศึกษาศาสนาไม่ใช่เรื่องอ้อนวอนนะไม่ใช่เรื่องอ้อนวอนเป็นเรื่องที่ต้องลงมือทำแล้วได้ผลจากการกระทำไม่ต้องอ้อนหรอกอย่างนี้เหมือนกับหลายๆสิ่งหลายอย่างที่เราได้ทนทุกข์ทรมานอยู่ปัจจุบันก็มันเป็นผลจากการที่เราเกิดขึ้นมาก็กรรมเรานั่นแหละที่ได้มาเกิดแต่เราต้องสานต่อนะไม่ใช่ว่าช่างมันเถอะเกิดขึ้นมาแล้วไม่ก่อไม่สานไม่สืบไม่สานไม่สานต่อความสุขทางใจเป็นผลมาจากอะไรนะความสุขทางกายเป็นผลมาจากอะไรมันก็ต้องตีคู่กันไปใช่ไหมตีคู่กันไปถ้ากายไม่สบายก็ลองดูดิหัวจิตหัวใจก็เป็นผลเลยอย่างนี้เกือบทุกเรื่องทีนี้โอ้ยลายตาไปหมดเลยลายตาไปหมด
คำว่าลายตาคือหมายถึงว่าเราเนี่ยเป็นคนตกแต่งขึ้นมาไปงานศพก็ตกแต่งอย่างรูปแบบของงานศพใช่ไหมก็ดูดีแต่ร่างที่ไร้วิญญาณนะที่นอนอยู่ในโรงศพหรือทั่วไปถ้าสิ้นใจแล้วเนี่ยอยู่ข้างทางข้างถนนก็ดีแล้วก็ดีมันเป็นสิ่งที่อุจจารตาไหมล่ะมันกระทบถึงทางใจไหมถ้าเป็นคนที่เรารักเราใคร่ที่เรารักเราชอบกระทบหนักเลยกระทบหนักแต่คนเราหรือสัตว์โลกนี้ที่เกิดขึ้นมามันก็ต้องมาเผชิญกับสิ่งเหล่านี้นะเราจะหลีกเลี่ยงหนีไปไม่พ้นเรามีพ่อเราก็จะตายเรามีแม่เราก็จะตายเรามีพี่เราก็จะตายที่สุดของมันเราก็จะตายเช่นกันแต่ผู้รู้ทั้งหลายบอกว่าให้ทำความเข้าใจเรื่องชีวิตนี่แหละมันมีความชั่วเรากำจัดความชั่วเราก้าวมุ่งหน้าก้มหน้าก้มตาไปสู่งามความดีอย่างเงี้ยไม่ใช่หมกอยู่ตรงนั้นอะไรสักไม่ใช่หมกอยู่ตรงนั้นอย่าอยู่แบบคนโง่เขลาบอกปัญญาฟังเข้าลวงหูแล้วมันไปถึงใจไหมขณะถึงใจแล้วนี่คิดได้ทบทวนแล้วนะนำไปปฏิบัติได้ยังนำไปคิดเฉยๆคิดแล้วก็ทิ้งไว้นั่นถ้าเรานำไปปฏิบัติเนี่ยเหมือนกับคนเราไม่บางทีไม่ได้พบผ่านกันง่ายๆนะไม่ได้เจอกันง่ายๆนะอะไรพกพาเรามาอะไรหนุนนำเรามาเราถึงได้มาเจอกันแม้แต่เคยร่วมงานกันอย่างหลวงพ่อไปที่จังหวัดบึงกาฬไปเผาศพเพื่อนพาด้วยกันเนี่ยคนที่ยังมีชีวิตอยู่เคยอยู่ร่วมกันไม่ได้เจอกันทุกวันดีใจมากที่ได้มาแสดงออกคือเพื่อนนั่นแหละคนนั้นก็เป็นเพื่อนคนนี้ก็เป็นเพื่อนเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเพื่อนนักบวชนักพจน์ด้วยกันอีกคนหนึ่งล่วงไปหล่นไปคนนี้ไม่ร่วมออกมามาแสดงออกมาในงานก็ได้เจอกันได้คุยกันบางคนเป็นสิบปีนะอย่างเป็นต้นต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทำต่างคนต่างกินต่างคนต่างดื่มต่างคนต่างก็ใช้ชีวิตนึกได้ไหมนึกได้รู้ไหมก็รู้เคยร่วมงานด้วยกันเคยอยู่ด้วยกันอะไรลักษณะแต่ช่วงหลังพัดภาคจากกันไปเหมือนกับพี่น้องเกิดขึ้นมาลูกของพ่อลูกของแม่ลูกพ่อเดียวกันแม่เดียวกันนี่เนี่ยทำไมต้องตกเหนือตกใต้ทำไมต้องไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้อะไรลักษณะเหมือนกับเราไปงานศพเราก็ได้แง่คิดนะมาจากหลายที่หลายแห่งเลยลูกคนโตก็อยู่นู่นลูกคนเล็กก็อยู่นี่พ่อแม่ล่วงไปหล่นไปก็มาแสดงออกแต่งานนี้มีใครต้องการไหมส่วนมากร้อยทั้งร้อยก็ไม่มีใครต้องการแล้วไม่มีใครต้องการไม่ต้องการแต่มันจะพบจะเจอนะมันจะได้นะก็มีเกิดแล้วก็ต้องมีตายไม่ว่าใครทั้งนั้นมียศก็เสื่อมยศมีลาภก็เสื่อมลาภมีนินทามีสรรเสริญมีอยู่เงี้ยมันอยู่ลักษณะเรามีสติมีปัญญามารู้เท่าทันมันมันก็ลงตัวสมบัตินี้ของใครเนาะสมบัติที่เป็นชิ้นเป็นอันเป็นวัตถุเป็นสิ่งของแต่ของบางอย่างของฝากทีนี้มันก็ส่อออกจากโน้นจากหัวจิตหัวใจมีของฝากไปน้องก็โอ้มีของฝากไม่มีอะไรฝากหลวงพ่อเลยไม่มีอะไรฝากพระอาจารย์เลยไม่มีอะไรฝากหลวงตาเลยหนึ่งเป็นต้นบางทีปากก็พูดไปนะใช่ไหมปากก็พูดไป
แต่หมายถึงที่สุดของมันนั่งคุยสนทนากันไปก็นึกได้โอ้ตรงเนี้ยฝากคนนั้นดีกว่าฝากคนนี้ดีกว่าเป็นลักษณะของฝากมีคุณค่าทางด้านจิตใจนะถ้าของซื้อของขายซื้อแล้วมันขาดไปไงซื้อแล้วมันขาดไปมันขาดเลยแต่ถ้าของฝากคำว่าของที่ระลึกอย่างนี้เป็นต้นเราก็ได้ยินอยู่บ่อยๆแล้วไม่ใช่ได้ยินเฉยๆทีนี้มันก็ปรากฏกับคนทุกคนนั่นแหละเห็นไหมไม่มีอะไรฝากเมื่อก่อนฝากด้วยปลาละฝากด้วยปลาส้มปลาจ่อมฝากด้วยข้าวสารอะไรสักมีอะไรก็ฝากกันอันนี้ก็เช็คเช่นเดียวกันน้องบอกทั้งว่า ถ้าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันอาจจะเศร้าหมองมันจะห่างเหินกันไปนะมันจะห่างเหินกันไปถ้าเราไร้น้ำใจเอาง่ายๆ คนที่คุ้นเคยเปรียบเทียบมันกับพ่อแม่เราคุ้นเคยถ้าลูกหลานไม่สานต่อเนี่ยก็ยุ่งโอกาสได้พบได้เจอกันนะยากแต่บางคนทีนี้คบมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ตั้งแต่บุญพระรุ่นบรรพบุรุษนะทุกวันเนี่ยลูกเต้ายังคบกันต่อเอื้อหนุนจุนเจือซึ่งกันและกันอยู่เช่นเดิมหลวงพ่อถึงว่านี่แหละทุกสิ่งทุกอย่างมันตกทอดมาถึงเราเกือบทุกอย่างที่เราอยู่ตรงนี้เมื่อก่อนก็ไม่รู้ใครครอบครองหรอกไม่ได้ไปสอบไปถามใช่ไหมเหมือนกับรถสักคันหนึ่งเปลี่ยนคนนั้นครอบครองเปลี่ยนคนนี้ครอบครองอะไรลักษณะอย่างเงี้ยลักษณะเปลี่ยนมาไม่รู้กี่เจ้าของแล้วอะไรสักหลวงพ่อถึงว่าถ้าหากว่าเรามันทบทวนจริงๆนะหลุดจากคนนั้นก็ไปถึงคนนี้หลุดจากคนนี้ก็ไปถึงคนโน้นก็อยู่ลักษณะอย่างนี้นะเขาบอกว่าต้องไปหาด้วยตัวเองนะอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ทุกอย่างก็ต้องทบทวนด้วยตัวเองนะมานั่งล้อมวงกันแล้วถ้าจะกินจะดื่มจะทานนั่งอยู่เฉยมันจะอิ่มไหมถ้าเราหิวเนาะยกเว้นอิ่มแต่กี้เนี้ยยังดื่มต่อยังทานต่อไม่ได้มันอิ่มแล้วมันเต็มแล้วนะโลกอันนี้เนาะโลกคือแผ่นดินเนี่ยโลกนี้พ่องอยู่เป็นนิดไงพ่องอยู่เป็นนิดแต่สิ่งที่ลวงเราทีนี้เวลาเราไปเห็นไหมแสงสีนี่หลวงพ่อว่าคนเรานี่ก็ไม่ต่างกับไม่ต่างกับตัวแมงนะตัวแมงแต่เปรียบเทียบว่าแมงเม่าอย่างนี้เป็นต้นแมงเม่าบินเข้ากองไฟแสงสีก็เช่นกันโอ้ตรงนี้เขามีงานเลยเนาะนี่แสงสีทำไมตะการตาเหลือเกินคนก็หลงนะทีนี้คนก็หลงเขาบอกว่าคาราโอเกะก็ดีคาเฟ่ก็ดีเมื่อก่อนใช่ไหมเยอะแยะไปหมดห้องอาหารประดับประดาแล้วแต่วิธีคิดของใครก็เหมือนกับห้องส่งที่หลวงพ่ออยู่หลวงพ่อก็มีเพื่อนพ้องน้องพี่มีรุ่นพ่อรุ่นแม่มีอะไรเก็บภาพไปดูถ้าจะมามีมากกว่านี้เลยซ้ำไปภาพที่เก็บมาอันนี้ก็เช่นเดียวกันดินี่เราทบทวนหรือยังเราเข้าใจหรือยังลงตัวหรือยังอะไรสักนะถ้าเราถือของมาสักชิ้นหนึ่งแล้วถ้าเป็นของกินแบ่งกันกินเผื่อแป๊บเดียวก็หมดอ่ะถ้าหลายคนช่วยกันกินแต่บางสิ่งบางอย่างดินี่
เหมือนกับคุณงามความดีสิมันแบ่งปันกันไม่ได้ถ้าของที่ระลึกที่ได้รับแจกมาเนี่ยเวลาไปงานก็อยู่ในความทรงจำของเราถ้าไม่มีความทรงจำเขาก็จะลึกบันทึกเอาไว้ไงเหมือนกับศิลาเขาบอกว่าวางศิลาเลิกอย่างนั้นต้นทำไมต้องไปแกะไปโอ้โหทำไมเครื่องบินทั่วๆไปทำไมต้องมีกล่องดำอะไรซะอย่างนี้เป็นต้นเวลาโอ้ผ่านไปร้อยปีอาจจะไปร้อยล้านปีก็ช่างอันนั้นยังอยู่ก็จะลึกบันทึกไว้คนรุ่นหลังถ้าไปเจอเขาโอ้อันนี้มันตั้งสมัยไหนแล้วเนี่ยอะไรซะเขาก่อตั้งก่อสร้างมาเท่าไหร่ตอนนี้จนชำรุดทรุดโทรมไปหมดแล้วเลยเหมือนกับเรื่องทุกวันนี้มันทันสมัยด้วยยานพาหนะเมื่อวานถ้าพูดถึงไล่ไปหลวงพ่อผ่านไปกี่จังหวัดเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นถ้าด้วยนับด้วยจังหวัดก็ผ่านตั้งหลายจังหวัดแล้วทำไมไปได้เร็วขนาดนั้นก็นี่แหละด้วยความสะดวกด้วยความสบายเรามองไปข้างถนนบางทีเราเห็นเจอไหมล่ะระยะทางเราเจอไหมอุบัติเหตุบางทีก็ยางระเบิดได้ซ้ำไปใช่ไหมยางระเบิดตรงนั้นตรงนี้มันชำรุดจอดอยู่ข้างทางรอช่างรอคนมาช่วยคนเจ็บก็มีทีนี้อุบัติเหตุเองเป็นต้นเราไปเราก็นึกได้ถึงคนนั้นคนนี้มันผ่านตรงนี้เราเคยมาอันนี้เขาเรียกว่าขันแต่ว่าสัญญาถ้าลำดับขันก็เป็นขันที่สามรูปเวทนาสัญญารูปว่าเวทนาไม่เป็นตนแต่ทำไมมันทรมานมันเจ็บปวดรวดเล่าเหลือเกินเนาทุกขเวทนาไงเป็นโรคภัยไข้เจ็บสัญญาแปลว่าความจำได้ไหมรู้ตรงนี้เราเคยมาสังขารและจิตตกแต่งมุนที่อุ่นวายไปหมดมันปรุงมันแต่งไปเลยสังขารสังขารทางกายเนี่ยไม่อยากจะปวดไม่อยากจะเจ็บไม่อยากจะบอบไม่อยากจะช้ำอะไรไม่อยากจะพัดไม่อยากจะภาคไม่อยากจะจากไม่อยากจะย้อนแต่ที่สุดของมันก็ต้องไปรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือหัวจิตหัวใจของเราเนี่ยมันเป็นตัวเป็นตนไหมถึงย่อลงมาว่ารูปก็คงเป็นรูปตาเราดีเราก็เห็นรูปใช่ไหมรูปที่เป็นรูปที่ไร้วิญญาณก็ดีรูปที่ไม่ไร้วิญญาณก็ดีรูปร่างที่เราเห็นเราครั้งก็บอกว่าอายตนะภายนอกอายตนะภายในของคู่กันเสียงคู่กับหูตาคู่กับรูปอย่างเงี้ยรสคู่กับลิ้นอะไรมันเป็นลักษณะอย่างเงี้ยด้วยการสัมผัสโพธิธรรมโพธิภพธรรมารมณ์มันเป็นอยู่ลักษณะอย่างนี้ก็เหมือนกับว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณเขาเรียกว่าขันธ์ห้าย่อลงไปได้สองอย่างก็รูปก็คงเป็นรูปที่เราเห็นอยู่เป็นรูปเป็นร่างเป็นวัตถุสิ่งของถ้าเวทนามันไม่ใช่แล้วทีนี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเวลามันเจ็บหัวปวดท้องขึ้นมาเวทนาเกิดแล้วมันเป็นตัวเป็นตนใหม่ๆแต่ทำไมมันมีอิทธิพลเหลือเกินทำไมต้องมีเขาบอกว่ามีพละมีกำลังเหลือเกินเราต้องอยู่ใต้อำนาจในเงื้อมมือของมันคือเวทนาใช่ไหมสัญญาก็เช่นกันสัญญามันก็จะเสื่อมนะรูปเสื่อมรูปมันก็จะเสื่อมไปอยู่ไปเรื่อยๆการเวลาก็คืนกินเดี๋ยวก็ย่นเดี๋ยวก็ย่อเดี๋ยวก็หย่อนอะไรสักนะ
ก็เป็นอยู่ลักษณะเวทนามันเที่ยวเล่นงานคนนั้นเที่ยวเล่นงานคนนี้ถ้าพูดถึงว่าเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดเจ็บเกิดปวดขึ้นมาแล้วจะให้มันไปปวดที่ไหนเหมือนกับเราอยู่บ้านเราไปแล้วเรากลับมาบ้านความเจ็บความปวดก็เช่นกันจะให้มันไปอาศัยอยู่ที่ไหนมันก็อาศัยเรานี่แหละที่นี่เล่นเอาโอ้เจ็บปวดรวดร้าวเหลือเกินที่สุดของมันสัญญาก็เสื่อมจิตสังขารเนี่ยสังขารมันก็ปรุงก็แต่งไปเรื่อยแต่งเรื่องไม่ควรแต่งมีเรื่องในคนที่ไม่เป็นเรื่องวุ่นไปหมดก็ฐานของจิตใจนี่แหละทีนี้วิญญาณในจิตจิตนี่แหละพระเจ้าพระสงฆ์เป็นผู้นำทางจิตทางวิญญาณแนะนำอะไรเขาบอกว่าถ้ายื่นของกินให้กินแล้วก็หมดถ้ายื่นวิชาความรู้ให้วิชาความรู้ทำให้คนฉลาดการศึกษาเราเรียนทำให้คนฉลาดเรายื่นให้ยื่นสติแนะนำบอกกล่าวด้วยปัญญาที่มันขุ่นมัวมันก็ใสสว่างขึ้นมาท่านถึงว่าแสงสว่างเสมือนด้วยปัญญาไม่มีแสงนีออนแสงพระอาทิตย์ก็ได้ประมาณนี้แหละใช่ไหมแต่แสงสว่างเท่านั้นหัวจิตหัวใจหาเปรียบหาเรื่องเปรียบเทียบได้ยากตามันบอดตาเนื้อมันบอดจักขุคือดวงตามันบอดใช้มานานมันมืดมันบอดมืดมิดไปหมดเลยแต่บางทีมันก็มองเห็นไม่ได้ชัดเพราะว่ามันเสื่อมสภาพมันใช้มาตั้งนานแข้งก็ดีขาก็ดีอะไรก็ดีมันใช้มาตั้งนานมันก็เสื่อมไปแล้วเสื่อมไปจริงๆเราก็ต้องมีฐานรองรับของเราที่สุดของมันนะเนาะเราต้องมีฐานรองรับคือตัวสติตัวปัญญานั่นแหละเรารองรับนี่คือความจริงนะวันนี้ยังไม่เจอแต่ทุกชีวิตทุกร่างทุกรูปแบบจะหลีกเลี่ยงนี้ไปไหนก็เจอก็ต้องเจอเจอกับความเจ็บไข้ได้ป่วยเจอกับความเจ็บปวดรวดร้าวมันเจ็บได้สองอย่างนะเจ็บกายถ้าปวดหัวปวดท้องเนี่ยมันเจ็บกายใช่ไหมแต่ถ้ามันเจ็บใจหนักเลยนะถ้ามันเจ็บใจแล้วหนักเลยหนักมากหนักมากที่สุดของมันเราก็ต้องดูแลทีนี้ที่สุดของมันเราจะสู้กับสิ่งเหล่านี้ได้ไหมสู้กับความจริงนั้นไม่ได้ความจริงคือเกิดมาแล้วต้องตายเกิดมาต้องเจ็บเราจะหลีกเลี่ยงนี้ไปได้ไหมไม่ได้พระเจ้าพระสงฆ์จะเป็นผู้เฒ่าผู้แก่จะเป็นเด็กตัวเล็กตัวน้อยไปทั้งนั้นน่ะล่วงไปหล่นไปทับถมอยู่บนแผ่นดินนี่แหละที่เราเหยียบย่ำกันอยู่ตรงเนี้ยเป็นธาตุเป็นขันธ์ขึ้นไปแล้วอย่างพวกเรายังไม่ตายยังครองธาตุครองขันธ์อยู่แต่ครองธาตุครองขันธ์แบบผู้มีสติมีปัญญานะต้องทำคุณงามความดีนะไม่ใช่ครองธาตุครองขันธ์เอาขันธ์เอาหัวจิตหัวใจบังคับไปทำความชั่วอันนี้ก็ยุ่งเลยเดือดร้อนแน่นอนทำในสิ่งที่มีความสุขที่เกิดขึ้นในดวงจิตดวงใจเราดีกว่านะทำดีคนอื่นชื่นชมทำชั่วมีใครชื่นชมบ้างไม่มีใครชื่นชมหรอกมาทำชั่วมีแต่คนจะสาปแช่งท่านนั่นเองอย่างนี้เป็นต้นวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะขอมีความสุขกันทุกทนหน้าคราวหน้าพบกันใหม่นู้สาธุ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 ในการธรรมะใส่กิจใจมาพบปะเหมือนเช่นเคยพุทโธธัมโมสังโฆนะพุทธังธัมมังสังฆังนิสัมมะกระนังสยโยใครควรทบทวนก่อนแล้วทุกอย่างทุกเรื่องค่อยทำดีกว่ากันดีกว่าแก้แย่แล้วมันแก้ไม่ทันกันดีกว่าแก่นะกันไว้ก่อนเถอะไม่ให้มันเกิดสิ่งที่ไม่ดี
แต่ถ้าสิ่งที่ดีๆก็จะไปกันเลยเนาะจะไปกันเลยสุขกายสบายใจเนาะสำหรับทุกท่านทุกคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์เป็นผู้เป็นคนธาตุขันธ์ธาตุสี่ได้นับลมไปครบถ้วนบริบูรณ์อาการ32ครบถ้วนบริบูรณ์เราจะพาธาตุพาขันธ์ทำอะไรท่านนี้คงไม่มีใครเนาะ ที่เขาบอกว่าบัณฑิตนักปราชญ์ผู้รู้ทั้งหลายคงไม่มีใครสักคนหรอกไปแนะนำว่าเกิดขึ้นมาแล้วธาตุขันธ์บริบูรณ์อาการ32ครบหมดเลยไปทำความชั่วกันเถอะอันนั้นเป็นคำพูดของคนไม่เข้าใจเรื่องของชีวิตของตัวเองทำไปเดือดร้อนทำไปทำไมอะไรลักษณะอันนี้ใช้ได้ใช่ไหมนะทำไปทำไมคิดไปทำไมคิดไปแล้วก็เดือดร้อนคิดแล้วลงมือทำเดือดร้อนภายหลังไม่ควรคิดและก็ไม่ควรทำเดือดร้อนตัวเองและเดือดร้อนคนอื่นคิดแล้วทำออกมาแล้วมีความสุขได้รับความสบายคนรอบข้างจะเป็นลูกหลานก็ดีเป็นคนข้างบ้านเป็นชุมชนก็ดีคิดออกมาแล้วทำมาแล้วสบายสร้างสรรค์เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ต่างคนต่างก็ชื่นชมบางสิ่งบางอย่างอดีตนะเป็นอดีตแป๊บเดียวเท่านั้นเป็นอดีตหลวงพ่อว่าทำความเข้าใจเถอะได้หลายเรื่องรู้ไว้ใช่บ้ามันจะหนักหนาสาหัสอะไรความรู้วิชาความรู้มีนับเขาบอกว่าต้องมีถ้าจะไปนับแล้วเป็นเรือนหมื่นเรือนแสนเรือนล้านเราก็ไม่ได้แบกได้หามนะบางเรื่องนะแต่บางสิ่งบางอย่างนี่โอ้อย่างธาตุขันธ์ของเราเนี่ยแบกสนักอึ้งเลยแบกอยากยึดคิดยึดละมันเป็นของเราเป็นสมบัติของเราที่แท้จริงไม่ใช่ไม่นานตามวัยก็ได้ตามอายุตามกรรมวิบากกรรมสร้างมาทำมาเท่าไหร่ถึงเวลาก็ต้องคืนเข้าไปถึงเวลาก็คืนเข้าไปคืนไปอยู่ทุกวี่ทุกวันนั่นแหละคืนธาตุคืนขันธ์เรายังมีธาตุมีขันธ์ในขณะที่มีธาตุมีขันธ์ธาตุขันธ์รวมกันแล้วเป็นอะไรรวมแล้วจะมากมายขนาดไหนก็ช่างมีกายกับจิตมีกายกับใจของเรานี่แหละใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจเป็นนายกายเป็นบ่าวใจสั่งทำอะไรบ้างบางคนอย่างพวกเราเนี่ยยังของธาตุของขันอยู่สินี่ทั้งของยังของธาตุของขันอยู่แต่บางคนไม่มีธาตุไม่มีขันแล้วไปแล้วไปแล้วท่านบอกว่ากล่าวไว้ว่ามีแต่ดวงวิญญาณไม่รู้ล่องหนไปไหนบ้างบางทีก็มีปัญหาอย่างที่ผ่านมาเครื่องบินบอกเครื่องบินลำเล็กไปล่วงไปหล่นลงหาชีวิตรอดยากค้นหายังไม่เจอด้วยซ้ำไปลักษณะค้นหายังไม่เจอคือเจอเป็นบางส่วนนี่แหละเรากำหนดเอาได้ไหมแล้วว่า
เราต้องอยู่ที่ดีๆเลือกที่ตายได้ไหมเลือกที่ตายไม่ได้เลยก็หลายชีวิตด้วยกันโดยซ้ำไปไม่รู้หัวอยู่ไหนชิ้นส่วนอยู่ไหนบ้างค้นหาไม่เจอบอกเครื่องบินน่ะมันแรงนะทั้งแรงพุ่งด้วยอะไรด้วยจมไปในดินนี่ลึกเป็น10เมตรอ่ะเป็น10เมตรเลยอย่างงี้อันนี้แหละหมายถึงว่าเออมันไม่แน่นอนจริงๆนะมันไม่แน่นอนที่คนอื่นไปก็ยังรอดไปรอดไปรอดไปถึงคราวที่นี่พญามัจจุราชจะเอาไปเนี่ยเหมือนกับรวมเนาะรวมถ้ามีอะไรหลายๆสิ่งหลายอย่างเตือนเราไว้ก่อนก็จะเป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมหรือมีลางบอกเหตุมีลางสังหรณ์มีอะไรลักษณะนี้ลางไม่ดีอย่างนี้เป็นต้นแต่ที่นี่มันไม่ใช่ก็ไปตามก็บอกว่าคนที่ขับเครื่องบินก็ทำหน้าที่หาเงินหาทองเลี้ยงปากเลี้ยงท้องชีวิตก็มีครอบครัวมีคนรักมีคนรักอาจจะมีไม่ใช่อาจจะมีภรรยามีลูกมีเต้าอะไรที่แท้จริงก็ทำมาหากินประกอบสัมมาชีพเลี้ยงชีพตัวเองแต่ด้วยความสามารถของแต่ละคนด้วยการศึกษาเล่าเรียนมาการศึกษามาต่างกันเป็นคนขับเครื่องบินโอ้เก่งเนาะใช่เก่งเพราะว่าเขาเรียนมาเรามาเรียนรู้เรื่องชีวิตถ้าทุกคนมาเรียนรู้เรื่องชีวิตนี่เนาะน้องพ่อว่าจะมีความสุขมากเลยนะมันช่างทุกข์เหลือเกินเกิดขึ้นมาลำบากยากเข็นเลือดตาแทบกระดินเลือดเลือดตาแทบกระเด็นน้ำตาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะบางทีเขาเปรียบเปรยเหมือนกับว่าน้ำตาจนกลายเป็นสายเลือดน้ำตากลายเป็นเลือดนี่แหละมันหลั่งออกมาถ้าสีแดงๆของเลือดถ้าสีใสๆมีน้ำหมูกน้ำลายน้ำนี่เวลาไปก็ไปด้วยกันไปเครื่องบินใช่ไหมแล้วก็ไปรวมกันตายแล้วมีใครรู้ล่วงหน้าไหมแต่ยังดันทุลังไปคงไม่รู้หรอกคงไม่รู้แต่มันติดขัดไงทุกสิ่งทุกอย่างมันติดขัดเหมือนกับชีวิตเราติดขัดเนี่ยหนักกว่าเยอะเลยนะมันติดขัดช่วงนี้ก็ช่วงหน้าฝนก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องพูดถึงน้ำท่วมที่ไหนบ้างเยอะมากขณะที่มันท่วมอยู่ตรงนั้นน่ะหลวงพ่อเทียบให้ฟังว่ามันมีแม่น้ำใสหลักนะท่วมตรงเนี้ยเศรษฐกิจก็ไหลไปรวมที่ทางน้ำผ่านทีนี้น้ำผ่านก็ต้องเตรียมเตรียมระวังเพราะวันไหนเนาะน้ำจะมาถึงนี่แหละมันไหลจากที่สูงลงไปที่ต่ำลงไปรวมนู่นทะเลมหาสมุทรมันไปโน่นใช่ไหมถ้าอยู่เมืองมหาสารคามว่าโอ้ถ้าฝนตกหนักตรงนู้นทั้งต้นน้ำก็เลยต้นน้ำบางทีเราอยู่ดีๆธรรมดาเนี่ยนะฝนก็เหมือนไม่ตกฝนไม่ตกตกน้อยถ้าต้นทางต้นน้ำมันหนักมันก็เป็นทางผ่านของน้ำไงทีนี้บางทีเราก็รับหนักเหมือนกันรับบทหนักเหมือนกันอย่างนี้ทำความเข้าใจเถอะกับทุกเรื่องทีนี้ความชั่วทั้งหมดทั้งมวลมันก็ไปไหลรวมไปในดวงจิตดวงใจของคนหลายคนแต่คนที่ฉลาดทีนี้คนที่ฉลาดมีเกราะป้องกันดีมีความดีมีบุญมีกุศลมีศีลมีธรรมเต็มหัวอกหัวใจไปหมดเลยแล้วทีนี้ความชั่วทั้งหมดทั้งมวล
มันจะไปอยู่ตรงนั้นไหมไม่อยู่ไม่อยู่เลยคือมีดีแล้วชั่วอยู่ด้วยไม่ได้เวลามีความชั่วความดีก็อยู่ด้วยไม่ได้แต่บัณฑิตนักปราชญ์ทั้งหลายให้กำจัดความชั่วกำจัดความชั่วฆ่าความชั่วฆ่าความโลภฆ่าความโกรธฆ่าความหลงฆ่าความเกลียดเกลียดชังทั้งหมดทั้งมวลถ้าพรรษานี้มันเลวร้ายเราไปโทษพรรษาได้ไหมล่ะวันนี้โอ้มันเลวร้ายจริงๆไปโทษวันได้ไหมไม่มันอยู่ที่การกระทำไงวันนี้วันอาทิตย์เราทำดีมันก็ดีเท่านั้นเองพรุ่งนี้วันจันทร์เราทำดีมันก็ดีเท่านั้นอย่างเงี้ยวันและเวลามันไม่ได้ทำให้เราดีขึ้นแล้วก็เหลวลงได้มันจากผลจากการกระทำจากวิธีการคิดคิดกันไว้ก่อนลองก็ไม่ต้องไปแก้ไม่ต้องไปตามแก้แต่ถ้าเกิดผูกแล้วจะทำไงนี่ผูกแล้วก็ต้องแก้แล้วทีนี้เขาถึงมีวิธีการผูกใช่ไหมผูกเงื่อนไว้ให้แก้ง่ายๆหน่อยนะไหนเห็นไหมอันนั้นคือสติคือปัญญาความเฉลียวฉลาดใช่ไหมไปผูกเงื่อนตายเลยทีนี้โอ้โหแก้ลำบากเหมือนกับชีวิตของเราเราไปผูกไว้กับอะไรผูกไว้กับศีลธรรมไหมที่ผ่านมามีใครล่วงไปบ้างหล่นไปบ้างมันก็ล่วงไปเรื่อยหล่นไปเรื่อยนั่นแหละบางทีเราเห็นดอกไม้เห็นกิ่งไม้เห็นใบไม้ร่วงลงมันยังไม่แก่นะร่วงลงบางทีก็ยอดมันยอดไม้ร่วงลงแล้วร่วงลงแล้วร่วงลงแล้วบางทีก็มีศัตรูไงก็ทั้งหมดทั้งมวลมันเอื้อต่อกันไงเพราะมันเป็นบ่วงโซ่มันเป็นห่วงโซ่เป็นห่วงเป็นบ่วงโซ่ธรรมชาติมันเอื้อต่อกันเห็นไหมเรากินยอดไม้เราก็เรียกว่าเป็นผักถ้าเป็นหญ้าทั่วไปสัตว์บางประเภทก็กินหญ้าเป็นอาหารเขาก็อยู่ได้แต่คนที่ไปทำลายชีวิตของเขาเนี่ยมีใครบ้างที่นี่ก็เป็นพิษเป็นภัยอยู่ในตัวนั่นบางทีก็เพื่อนกันนั่นเกิดมาร่วมบางทีท้องเดียวกันโดยซ้ำไปอันนั้นหลวงพ่อพูดถึงว่าสัตว์เดรัจฉานนั่นสัตว์เดรัจฉานเขามีรู้บาปบุญคุณโทษแต่คนเราบางทีหนักกว่าทีนี้หนักกว่าสัตว์เดรัจฉานตั้งเยอะเยอะมากเลยเข็นฆ่ากันได้ทุกวีทุกวันปิดชีพฆ่าชีวิตของคนอื่นเอาชีวิตของคนอื่นมาเป็นการเดิมพันตัวเองประมาณลักษณะอย่างนี้ก็เหมือนกับว่าเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่มีจิตเมตตาไม่มีกรุณาไม่มีมุทิตาไม่มีอุเบกขาธรรมะบอกไว้ดีนะคำว่าวิริยะอุตสาหะเห็นตอนวิริยะเขาบอกทุกสิ่งทุกอย่างต้องไต่ตองไงต้องไต่ตองค่อยลงมือทำที่ทำกันอยู่ทุกวีทุกวันบางทีก็ฆ่าเพื่อปากเพื่อทองเหมือนกันนะเห็นไหมอย่างยกตัวอย่างนะมิจฉาชีพก็ปากท้องเพื่อท้องนั่นแหละแต่มันไม่ใช่แนวทางหรือคำสอนของบัณฑิตของนักปราชญ์ไงมันไม่ใช่เลยเป็นวิสัยของคนพาลห่างไกลครับบอกเคยได้ยินบ่อยไหมห่างไกลยาเสพติดตอนนี้ที่วัดก็เหมือนกันเจ้าหน้าที่มาเตรียมการเจ้าหน้าที่เตรียมการ
เตรียมการอะไรบ้างและหลายคนช่วยกันเตรียมการจะเปิดป้ายเป็นสถานฟื้นฟูจริงๆมันเป็นมานานแล้วเราฟื้นฟูตัวเองก็ได้ถ้าพูดถึงตามหลักนะเอาจริงๆนะเราฟื้นฟูตัวเองนั่นเองมันไม่ดีตรงไหนมันจมอยู่ตรงไหนมันติดอยู่ตรงไหนมันติดลมติดมากไหมชีวิตเราทำไมขับเคลื่อนไปไม่ได้เราต้องปรับต้องปรับรถติดลมยังมีวิธีการแก้ไขใช่ไหมล่ะแล้วชีวิตติดลมนี่มันทำไมไม่คิดจะแก้ไขบ้างไม่ต้องรถติดลมนะมันติดอยู่บ่อยด้วยซ้ำไปบางทีวิ่งไปดีๆนี่เนาะส่วนใดส่วนหนึ่งชำรุดไปต่อไม่ได้เพราะง่ายหมดน้ำมันก็แย่แล้วหลวงพ่อคิดถึงคนที่เขาแต่งบางสิ่งบางอย่างเขาแต่งเนื้อเรื่องเป็นเรื่องเขาว่าเนื้อร้องก็ได้เป็นเนื้อร้องเขาบอกปืนไม่มีลูกยิงถูกก็ไม่ตายปืนไม่มีลูกยิงถูกก็ไม่ตายอันนี้ก็เช่นกันยานพาหนะนี่ถ้าขาดไปสักอย่างต้องทำนุต้องบำรุงต้องดูแลต้องรักษาไงกายของเราก็เช่นกันทีนี้ถ้ายานพาหนะมันขาดน้ำมันเชื้อเพลิงน้ำมันประเภทไหนก็ช่างจะเป็นน้ำมันเบรกน้ำมันเครื่องน้ำมันหล่อลื่นรวมทั้งจัลบีด้วยอะไรลักษณะทั้งหมดชีวิตของเราไม่ราบรื่นพออะไรชีวิตเราติดลมเราดูเปลี่ยนไหมชีวิตติดลมเนาะติดเยอะเลยนะติดเยอะเลยอย่างน้อยๆก็ที่หลวงพ่อเห็นที่สำรวจมาตะกี้หลวงพ่อพูดเรื่องจริงเลยเรื่องน้ำท่วมจริงๆมันก็จบอยู่ที่สติปัญญาของเราเหมือนกันมันเคยท่วมไหมนี่ใช่มันเคยท่วมแล้วหน้าฝนตกหนักมาคิดถึงว่าเม็ดของฝนนี่นะเม็ดเล็กๆเท่านั้นแหละดูแล้วเม็ดเล็กๆจะไปรวมกันทำไมไม่ใช่ธรรมดาก็เปรียบเทียบกับกองทรายเหมือนกันเม็ดเล็กๆนะไปรวมกันเข้าเท่ากับภูเขาเรากาอะไรลักษณะอย่างเงี้ยชีวิตของคนของเราก็เช่นกันเนาะถ้าเราเข้าใจถ้าเราฉลาดเก็บหอมรอมริบประหยัดใช้ในทางที่มันเป็นประโยชน์เกื้อกูลประหยัดอบอดออมครับแต่บางประเภทมาหามาได้เท่าไหร่กินให้หมดก่อนค่อยไปหาอย่างนี้ตอนมันจะใช่ไหมนะเม็ดฝนก็นิดเดียวเท่านั้นแหละแต่ละเม็ดใช่ไหมโอ้ตกอย่างกับฟ้ารั่วไงเห็นไหมมันก็มันรวมๆกันตรงนี้เลยก้อนหินก้อนกรวดก้อนทรายก็เช่นกันข้าวก็เช่นกันทีนี้เมล็ดเล็กๆที่เราเห็นนั่นทำไมถ้ามันเป็นขีดเป็นกิโลขึ้นมาเป็นตันขึ้นมาทำไมมันกองของอู้น้ำหนักเป็นพันโลนี่เป็นหนึ่งตันแล้วเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นจากเล็กๆนั่นแหละก็เหมือนกับเงินก็เช่นกันคนก็เช่นกันค่าของคนอยู่ที่ผลของงานเงินก็เช่นกันถ้ามันขาดไปสักตังค์หนึ่งมันครบบาทไหมล่ะมีเงินบอกโอ้เราเรียกว่าบาทหนึ่งบาทถ้าขาดสักสองบาทมันครบร้อยไหมล่ะทั้งมีต้องเราไปบอกครบมันไม่มีขาดเป็นสองบาทมันก็ไม่ครบสิบไม่ครบร้อยเลยล่ะจ้ะเราทำความเข้าใจแม้แต่ทานข้าวกินข้าวเช่นกันเราก็อิ่มเนาะอิ่มจากเม็ดเล็กๆนี่แหละเม็ดเล็กๆไม่ใช่กินจนกระทั่งวานนะไม่ใช่นะค
ือมันก็กินทยอยส่งเข้าไปนี่แหละเราเคี้ยวเสร็จแล้วก็ส่งไปในลำคอเนี่ยลงไปในกระเพาะอะไรลักษณะมันก็เป็นอยู่ลักษณะเกิดมามันช่างทุกข์เหลือเกินกินแล้วกินอีกถ่ายแล้วถ่ายอีกอะไรอย่างนี้เป็นต้นจะเป็นเรื่องหนักเรื่องเบามันก็ทุกข์เกิดมาช่างทุกข์เหลือเกินเราจะหาความสุขตรงไหนทุกข์เป็นนิดมันมีอยู่แล้วแต่ถ้ามันติดขัดอย่างนี้มันจะมีปัญหาเลยเนี่ยมันทานได้วันนี้ทานได้ข้าวต่อไปทานไม่ได้ทำไงสิ่งที่เราชอบอันนี้มาเราชอบนะที่สุดของมันธาตุขันธ์มันธาตุขันธ์มันไม่ปกติรสชาติที่เราเคยชอบกลายเป็นรสชาติอย่างอื่นเป็นไปเลยเบื่อไปเลยโอ้โหนอนไม่หลับเบื่ออาหารอะไรลักษณะเซ็งที่สุดเลยในชีวิตก็ทุกคนก็พอรู้อยู่ว่ามันจะเป็นอย่างนี้ทำไมไม่เตรียมการไว้ก่อนเราอะไรลักษณะเนี่ยทำไมไม่เตรียมการไว้ก่อนเหมือนกับเราหนักอาการหนักแล้วเวลาหมอมีคนแนะนำด้วยความบังดีจะไปดื่มไปอะไรมากนะมันให้ทุกข์ให้โทษทีหลังนะมันให้ทุกข์ให้โทษทีหลังกินเข้าไปทานเข้าไปกินเข้าไปทานเข้าไปกินเพื่ออยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อกินอย่างเงี้ยเราหาความพอดีได้ไหมเราที่สุดของมันทีนี้สิ่งที่เราชอบกลายเป็นอย่างอื่นไม่ชอบธรรมดาธรรมดาเนี่ยความรู้สึกของคนที่มีก็บอกว่าสัตว์โลกที่มีชีวิตจิตใจนะมีวิญญาณครองเนี่ยกินไปกินมาก็เบื่อไปหาอย่างอื่นมากินเนี่ยเห็นไหมนะหาอย่างอื่นมากินหาอย่างอื่นมาทานจะเป็นปิ้งย่างบ้างทอดบ้างอะไรบ้างต้มยำทำแกงเยอะแยะไปหมดนะอันนี้เราชอบอยู่นะอย่างเงี้ยเราชอบแล้วมันชอบตลอดไปไหมนะมันจะชอบตลอดไปไหมเขาบอกเบื่อเบื่ออยากอยากเบื่อเบื่ออยากอยากเดี๋ยวก็เบื่อเดี๋ยวก็อยากก็อยู่ลักษณะนี้แล้วทำไมเนาะเวลาสบายเวลาสบายไม่ได้ศึกษาธรรมะไม่ศึกษาศีลไม่ให้ความสำคัญกับศีลกับธรรมทุกข์ได้เลยเนี่ยทุกข์เย็นตายเลยเนี่ยสิ่งที่มีอยู่มันพัดพากจากไปตรงนั้นตรงนี้ก็เราเพิ่งจะโผล่หน้าไปบางทีมันยังไม่รู้เรื่องนะกิเลสความคิดทั้งหลายมันยังไม่รู้เรื่องเลยบอกธรรมะก็ไม่เข้าใจธรรมะสมัยพุทธกาลเนี่ยมีใช่ไหมคนเสียอกเสียใจผัวก็ตายมีลูกก็ตายตายหมดเลยไม่รู้สึกรู้สาเลยผ้าผ่อนทิ้งกระจายไปหมดเลยกระจายไปหมดเลยกุศลบายของพระอริยเจ้าสิท่านบอกว่าไงผัวก็ตายแม่ผัวก็ตายแม่เราก็ตายพ่อเราคนรอบข้างก็ตายตายจนกระทั่งเสียอกเสียใจเราไม่เข้าใจธรรมชาติว่ามันเป็นมันต้องเป็นอย่างนี้ไงมันต้องเป็นทำใจไม่เป็นพระเจ้าก็ออกอุบายบัณฑิตนักปราชญ์เลยนะออกอุบายแล้วไปหาเมล็ดพันธุ์ผักกาดมาตามบ้านที่ไหนก็ได้ไปหามาเมล็ดพันธุ์ผักกาดบ้านที่ไม่มีคนตายเลยนะไปเอามาเนาะเดี๋ยวท่านบอกว่าตถาคตจะเอามารักษาให้จะมารักษาแต่มันปิดกล่องแล้วตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมเราส่งของไม่ตรงปกก็ยังเยอะแยะไปหมดทุกวันเนี่ยแล้วทีนี้ไปหาบ้านไหนที่บ้านไม่มีคนตายก็มันก็ไม่มีเนี่ยมันไม่มีก็นึกได้ไปแล้วก็นึกได้นึกได้ไปหา
หาจนตัวเองตายเนี่ยเกิดมาหาอีกมันก็ยังไม่เจอหรอกที่ว่าบ้านที่มีเมล็ดพันธุ์ประกาศนั้นมันมีเมล็ดพันธุ์ทั่วๆไปมันมีแต่เราจะไปหาบ้านที่ไม่มีคนตายเลยเนี่ยมันไม่ได้มันไม่มีก็นึกได้กลับไปหาพุทธเจ้าก็ไม่ได้ไปต่อว่านะมันไม่มีจริงๆมันไม่ได้ไปหาเถอะหายันตายหาอีก500ชาติจะแสนทรัพย์แสนชาติเกียรติสงไข่ก็ช่างมันหาไม่มีก็นึกได้สติกลับมาก็ได้ปฏิบัติธรรมเข้าใจเรื่องธรรมอย่างเงี้ยแต่คนเราไม่ได้เตรียมการไว้ก่อนไงมันก็เลยเป็นลักษณะไม่ได้เตรียมการไว้ก่อนก็เหมือนกับว่ามานพหรือเป็นพราหมณ์ตนหนึ่งก็ได้พราหมณ์ตนหนึ่งเกิดขึ้นมาคำว่าไม่ได้นี่ไม่มีคำว่าไม่ได้คำว่าไม่มีเนี่ยคือไม่ปรากฏเลยได้ดั่งใจอยู่เสมออยากได้แล้วก็ได้อยากมีอะไรก็มีคือเขาคิดคติของเขาว่าถ้าไม่ถูกใจเขาไม่เอาเด็ดขาดหัวเด็ดตีนขาดก็ไม่เอาพระพุทธเจ้าท่านว่าอะไรไหมท่านบอกว่าสิ่งที่ไม่ชอบใจเราจะได้มันมีอยู่นั่นว่าสิ่งที่ไม่ถูกใจเราไม่ชอบใจแต่มันจะได้ท่านก็ถามมานพถามพราหมณ์แล้วพ่อแม่ไปไหนแล้วพ่อแม่ข้าพเจ้าตายหมดแล้วเรารักพ่อรักแม่ไหมนะรักแล้วทั่วๆไปของที่เราชอบทั้งแยกไปหมดเลยของที่เรารักนะมันไปไหนหมดมั้ยถ้าเป็นมีชีวิตก็ตายไปหมดแล้วแล้วผ่านชอบใจไหมล่ะไม่ชอบท่านถึงได้บอกว่าสิ่งที่ไม่ชอบไม่อยากจะได้แต่มันจะได้มีอยู่ท่านบอกมีอยู่มีแน่ๆที่สุดของมันแล้วพราหมณ์อยากตายไหมเนี่ยมานพอยากตายไหมเนี่ยไม่อยากตายแต่นั่นแหละมันจะได้หมดเลยสินี่ที่คิดมาตลอดท่านนะสิ่งที่ไม่ถูกใจข้าพเจ้าไม่เอาสิ่งที่ไม่ชอบใจข้าพเจ้าไม่เอาแต่จะเอาแต่สิ่งที่ถูกใจเท่านั้นเนี่ยสิ่งที่ไม่ชอบคือไม่เอาเป็นอย่างเงี้ยมันขัดกับหลักความจริงมันก็ขัดแน่นอนเลยพระพุทธเจ้าจะต่อไปมานพหรือพราหมณ์ก็จะต้องตายแล้วมานพชอบไหมล่ะไม่ชอบนั่นแหละสิ่งที่เราไม่ชอบมันจะได้มีอยู่ก็เหมือนท่านกล่าวถึงท่านสอนธรรมเป็นอมตะพระอานนท์ติดตามอุธรรมปถาพระพุทธเจ้าดุจเงาติดตามตัวนั่นเองไปก็ไปเจอโดนด่าลัทธิมีเยอะแยะเขาจะมาจ้างด่าบ้างหาเรื่องบ้างอะไรเยอะแยะไปหมดใช่ไหมอานนท์ก็ท่านก็ยังไม่เป็นพระอรหันต์เนาะตอนนั้นท่านยังไม่เป็นพระอรหันต์ก็ชวนพระพุทธเจ้าชวนไปข้างหน้าตถาคตพระพุทธเจ้าค่ะไปข้างหน้าเถอะจะมาทนให้เขาด่าอยู่ทำไมอานนท์ถ้าไปข้างหน้าแล้วเขาด่าทำก็หนีไปที่เขาไม่ด่านั่นแหละหนีไปเรื่อยๆพระพุทธเจ้าว่าไงรู้ไหมท่านก็บอกว่าก็เขาด่าอยู่สิเขาด่าจนเหนื่อยแล้วคงเลิกไปเองมั้งอะไรประมาณลักษณะใช่ไหมถ้าพูดถึงง่ายภาษาง่ายๆเหตุเกิดที่นี่ก็ดับที่นี่ถ้าไปข้างหน้าเนี่ยแต่อานนท์ไปข้างหน้าจะทำไงถ้าเผื่อเขาด่าทำไงนี่ก็หนีไปเรื่อยๆบอกโอ้โหไม่มีวันสิ้นสุดผู้มีปัญญาย่อมจะเข้าใจใช่ไหมย่อมจ
ย่อมจะเข้าใจสมบัติในโลกนั้นเนี่ยทั้งหมดแม้แต่สังขารในร่างกายทั้งเล็บทั้งนิ้วทั้งแขนทั้งขาทั้งหูทั้งตาทั้งหมดเลยที่สุดของมันก็ต้องคืนเข้าไปเราไม่อยากตายหรอกหลายๆชีวิตเกิดมาแล้วไม่อยากแก่ตายแต่ต้องจำนนกับมันใช่ไหมพญามัจจุราชหลวงพ่อถึงบอกเพื่อนนักบวชนักพจน์ก็เหมือนกันเมื่อไม่กี่วันน้องพ่อไปเผาเพื่อนพาด้วยกันที่บึงกาฬท่านให้เวลาหลวงพ่อกล่าวถึงเพราะคุ้นเคยความคุ้นเคยมากๆเลยคบกันมาตั้งนานท่านก็ให้หลวงพ่อปาลบหลวงพ่อโอ้คงไม่ไปด่าพญามัจจุราชเราต้องขอบใจด้วยซ้ำไปเพื่อนเราป่วยมาตั้งนานแล้วเจ็บทุกขเวทนามาตั้งนานแล้วเอาไปเถอะเอาไปเถอะเราจะไปขอบใจขอบบุญขอบคุณเขาพญามัจจุราชยังไงเขาก็ไม่ปาณีกับเราหรอกใช่ไหมล่ะเขาทำหน้าที่เขาทำหน้าที่ของเขาจริงๆไม่ได้โหดเลยหรอกเขาไม่ได้โหดธรรมชาติอย่างนั้นเกิดมาใช่ไหมลืมตาดูโลกเดี๋ยวเถอะอยู่ไม่นานไม่เกินร้อยปีต้องไปซะแล้วอะไรล่ะซะอย่างวันนี้ก็เช่นกันเนาะยากดีมีจนคุ้นเคยและสิ่งใดอย่างนี่แหละพูดเรื่องตายมันต้องมีลักษณะอย่างนี้อยู่ที่มหาสารคามที่คุ้นเคยวันนี้ก็เผาศพอย่างนี้เป็นต้นหลวงพ่อทั้งชอบเก็บงานศพนี่มาเล่าให้ฟังว่ามันเป็นเฉกเช่นนี้จริงๆนะในเมื่อเกิดเราต้องมีตายเราแต่เราต้องคิดเสมอว่าทรัพย์สินเงินทองที่เราหามาได้กินแล้วดื่มแล้วทานแล้วใช้แล้วหามามันไม่พอใช้ที่สุดของมันบางคนก็มีมากเลยล้นหายใหญ่ล้นหายน้อยมันไม่เต็มก็ทิ้งแหละหายใหญ่หายน้อยมีสมบัติเท่าไหร่ไปฝังไว้ที่ไหนก็เราก็ทิ้งไปทิ้งไปให้คนอยู่เบื้องหลังมึงก็ที่ไร่ที่นาที่บ้านเสนาสนะทุกอย่างก็ทิ้งไว้คนเบื้องหลังเขาดูแลต่อไปสำคัญร่างกายต้องการความสุขหนึ่งมีที่ซุกหัวนอนหลบแดดหลบหลบฝนอะไรต่างๆหลบร้อนหลบหนาวก็คือเสนาสนะนั่นเองแต่เราจะหอบหิ้วไปด้วยได้ไหมไม่บ้านก็ไปด้วยไม่ได้รถก็ไปด้วยไม่ได้แต่ตอนที่เรามีชีวิตอยู่เราทำเถอะคิดเถอะทำแล้วได้ความสบายใจหลวงพ่อยังคิดอยู่ถ้าสมมติว่าสมมติหลวงพ่อพูดทั่วๆไปถ้าคนแรงน้ำใจเนี่ยนะคนไม่มีน้ำใจคนมาครอบครองตรงนั้นต่อถ้าเขาไม่มากล้นด้วยน้ำใจเราก็ไปยากนะเหมือนกับง่ายๆเปรียบเทียบให้ฟังว่าเราเคยคบกับพ่อกับแม่พ่อแม่เขาตายหมดแล้วลูกเต้าไม่สานต่อเราก็ไปยากเหมือนกันนะไปยากหลวงพ่อเห็นที่หนึ่งที่ลูกหลานเคยมาอยู่ทุกวันก็ยังมีอยู่นะอยู่ที่เมืองน่านแต่ก่อนคนคุ้นเคยอยู่กับเราคุ้นเคยมากๆแต่พอดีท่านล่วงไปหล่นไปตายไปหลวงพ่อไปเผาอยู่แต่เปลี่ยนหัวหน้าใหม่ก็เปรียบเทียบเหมือนกับว่าง่ายๆเลยเปลี่ยนหัวหน้าใหม่สำนักงานตรงนี้หัวหน้าเดิมคบกับเราวันก่อนหลวงพ่อยังไปเจอนะไปเจอคุณตาตอนนี้เป็นคุณตานะอายุ80กว่าปีแล้วเมื่อก่อนหลวงพ่อคุ้นเคยก็นิมนต์หลวงพ่อไปห้องขังมันนะเดือนจำนั่นหลวงพ่อก็ไปบ่อยพอหัวหน้าเกษียณยังไม่ตายเราก็ลดน้อยถอยลงอันนี้ก็เช่นกันเป็นเรื่องปกติมันไม่ใช่เรื่องผิดปกตินะต้องเข้าใจนะเปลี่ยนหัวหน้าใหม่นโยบายไม่เหมือนกัน
บางคนก็ไม่เอาพวกเอาพ้องบางคนไม่ก็เอาพี่เอาน้องไม่เอาไม่เอาสังคมเนี่ยเป็นต้นแต่หลวงพ่อก็ชอบทำงานสังคมแล้วพอโอ้ถ้าไปตรงนี้ไม่ได้เราก็ไปเปิดใหม่เท่านั้นแหละมีคนแนะนำเยอะแยะไปหมดหลวงพ่อยังบอกถ้าเราต้องการไปนู่นเมืองมะขามหวานก็เมืองเพชรบูรณ์อย่างนี้เป็นต้นเมืองทุเรียนอยู่นู่นเมืองจันทร์อย่างนี้เป็นต้นเมืองระยองอย่างนี้เป็นต้นถ้าเรามีคนคุ้นเคยกันแล้วก็ไปมาหาสู่นะไปก็ใจเนาะใจมันถึงนะไปแล้วเขาบอกว่าหัวจิตหัวใจมันเชื่อมต่อกันมันโยงไปหากันก็ไปมาหาสู่กันได้โอ้ยเราบอกว่าอาจจะไปหนองคายไปบึงการไปเมืองเลยเนี่ยไม่มีเพื่อนพ้องน้องพี่ไม่มีญาติไม่มีพี่น้องแต่บางคนเกิดขึ้นมาที่นี่มันขัดใจกันยังไม่ตายเลยยังไปมาหาสู่กันไม่ได้เลยพี่ก็ตกบ้านเหนือน้องก็ตกบ้านใต้ตกไปนู่นตรงนี้ไปจังหวัดนู่นตรงนี้ไปมาหาสู่กันก็ไม่ได้ได้หลายชีวิตจะเป็นอัปสานท่านท่านบอกว่าความคุ้นเคยนะเป็นญาติอย่างยิ่งความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งไม่มีอย่างอื่นหรอกน้องพ่อว่าบางทีญาติพี่น้องเราเนี่ยทำลายกันเองก็มีเนาะไร้ศีลไร้ธรรมไร้แย่เลยนะและไร้ศีลไร้ธรรมไร้แย่เลยขอมีความสุขถ้าไปขอเฉยๆไปอ้อนวอนเฉยๆเนี่ยมันก็คงไม่ใช่แล้วแหละหลวงพ่อว่าอย่าไปอ้อนวอนเฉยๆต้องลงมือทำนั่นแหละหลวงพ่อไปโน่นไปนี่ก็เช่นกันทำความเข้าใจนะทำความเข้าใจวันนี้หลวงพ่อคงลาไปก่อนเวลานิดหน่อยเพราะว่าอะไรรู้ไหมก็เกี่ยวกันนี่แหละอุปกรณ์หลวงพ่อดูแล้วแบตจะหมดแล้วพลังกำลังของเราอย่างก็ถดถอยแล้วเข้าใจนะเข้าใจบางทีหลวงพ่อลาก่อนแต่ก็คำว่าลาก่อนพบกันในคราวต่อไปเนาะมาพบมาเจอในคราวต่อไปวันนี้หลวงพ่อลาไปก่อนขอมีความสุขกันทุกท่านหน้าสาธุสาธุสาธุรักจังว่ารักเอ้ยรักรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตเป็นผิดต่อสังคมหันนิยมเล่นกีฬาห้างยาบ้ายาอีโทษมันมีภัยมหันต์ฉันหมอลำขอเตือนขอฝากเพื่อนเยาวชนทุกคนจงทำดีมีศีลทำประจำใจประชาชนเท่าไทยอย่าได้คอยอย่าได้เอียงอย่ามีคอยอย่ามีเอียงเด้อเมืองมาโอ้ละน我放了
เอาละฮะนี่ฟังสิเว้าให้ฟังประวัติของหลวงปู่พวกเจ้าคงรู้อยู่หลวงปู่บุญท่านหวังว่าคงรู้กันวัดป่าบึงใหญ่ฟังเบิ่งฉันละสิไล่ประวัติให้ฟังปวดจริงจริงจังจังสองหาสองหนึ่งหลวงปู่สาธิถึงวัดหนองป่าพงให้จำไม่ยาหลงเหล่าบุญมองบวชตั้งแต่เพิ่นนั้นบวชออกเที่ยวทุดงแต่จำได้บ่หลงออกทั่วประเทศตามตั้งแต่สังเกตตกไปตกเนื้อคณะเบศบ่เหลือใครฟังตั้งทาตั้งแต่ก่อนเนื้อยาอยู่นครพนมแล้วฮานี่มาอยู่เดชอุดมพันษาหนึ่งมุมจนว่าคนในจมน้ำก่นเสียได้ต่อจากขันเดินไอ้ตามฉันเปิดอ่านก็ได้เป็นอยู่ยานพี่บุญมั่งสาหันแล้วก็อีกบ่นานพันษาหนึ่งพันก็ได้เป็นอยู่ยานจังหวัดอยุธยาอยู่ละจำพันษาสี่ปีเศษเศษตามตั้งแต่สังเกตไปปฐุมธานีและสระบุรีปฏิทุตรงนี้ภาคตะวันออกตามประวัติเพิ่นบอกลำพูนลำปางจำพรรษาอยู่ทั้งเขตอำเภอลีบ่ค่อยอยู่กับที่ตอนนั้นทุดงบ่มีที่มันคงฮอดปี29บัดนี้ตกมาเข้าฮอดปี30มีแม่ออกคู่พูนถวายที่ให้ชื่อจริงนั่นคือคุณแม่จตุรพรรินทลึกอุดหนุนถวายที่ให้ประมาณ4หาไล่อยู่วัดป่าบึงวังยาวหมู่ที่4เด้อเอามองตำบลเกิงเชิญพากันไปเบิ่งเขตอำเภอเมืองเป็นวัดมีชื่อเสียงบำบัดปัดกวดพวกนักบุญนักบวชออกจังลามลามอยู่จังหวัดสารคามบ่ไกลดอกแม่เชิญพากันไปแวะเบิ่งจิตจักรังซอยบำบัดลูกหลานคนหน่อยโอกาสคนเราก็บ่ได้ขาดเที่ยวไปเที่ยวมาซอยบำบัดรักษาคนไร้ที่อยู่ไปอาศัยหลวงปู่ไอ้อันพันอันอยู่หลวงปู่บุญท่านเป็นพันเป็นร้อยจักว่าหลายว่าหน่อยเชิญเบิ่งเอาเองบำบัดพวกนักเลงเสพติดชิดซัวสถานยอมจีกว่าละให้เป็นทองคำหรือสิไปบวชน้ำแนวใดจัดให้รับรองว่าบ่ได้เสียขึ้นจักแดงหลวงปู่บุญท่านอัฏฐกาโมนั่นจัดแจงให้เบิดสุยางแต่ละมือคนยางออกยังเซลเซลจัดเอาไว้เป็นเทวสถานสงเคราะห์เชิญไปแวะเบิ่งพ่ออยู่เมืองใหญ่วังยาวพี่พ่อเขาแม่เขายมอุปถากช่วยเหลือคนตกอยากอยู่สมจินเย็นท่านพี่น้องอยากเห็นสังสนวัดป่าได้ในฝนเพิ่มสาหลวงปู่บุญท่านเป็นอัศจรรย์ความดีของเพิ่น